วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับอยู่ที่เทศบาลของอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิวันนี้นะครับนกไทย5ดาว CA ครับได้นำของนะครับมาทำกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับชมฮานี่เลยอยู่กับบรรดาออร์แกไนเซอร์มือหนึ่งของไทยนะฮะมาร่วมทำกิจกรรมกับนกไทย5ดาว CA ในการแจกของนะฮะให้กับพี่น้องจังหวัดชัยภูมิบรรดาออร์แกดีฮะอยากให้กล่าวถึงนิดนึงถึงกิจกรรมดีๆของจังหวัดชัยภูมินิดนึงจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าต้องขอขอบคุณนกไทยค่ะเพราะว่าเป็นจังหวัดของจังหวัดชัยภูมิเนี่ยเป็นจังหวัดของก๊อฟเองแล้วก็ภูมิใจที่ได้กลับมาอยู่บ้านเกิดของจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ชัยภูมิเนี่ยเป็นจังหวัดบ้านเกิดของก๊อฟแล้วได้กลับมาวันนี้ดีใจมากโดยท่านธีวรานะคะที่ท่านดูแลเราดีแล้วก็พี่ตุ๊กพี่วิทย์ค่ะประชาชนเนี่ยได้ของใช้ดีจากนกไทยเพราะว่าเราบอกต่อเราก็คือเป็นการบอกต่อได้ของเยอะไม่ว่าข้าวสารสบู่น้ำยาสีฟันทุกอย่างได้เยอะมากแล้วก็ยังมีค่ารถกลับบ้านเนาะถือว่านกไทยเขาก็ใจดีมากแล้วคนชัยภูมิเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเป็นเมืองปิดเมืองปิดหมายความว่าเป็นเมืองที่ทำเกษตรกรรมเป็นคนที่ขยันทำงานแล้วก็เก็บเงินอะไรเงี้ยเป็นเมืองปิดนะคะไม่ค่อยเป็นเมืองเปิดเป็นเมืองที่ทุกคนน่ารักแล้วก็กินอาหารแบบกินผักกินน้ำพริกกินปลานึ่งปลาเผาเนี่ยคนแก่ชัยภูมิจะแข็งแรงแข็งแรงมากแล้วชัยภูมิเนี่ยมีที่เที่ยวโดดเด่นเยอะมีท้องดอกกระเจียวมีอะไรเยอะแยะมากแล้วที่สำคัญนะจังหวัดชัยภูมิเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนจะต้องสักการะบูชามากคือท่านเจ้าพ่อพญาแรท่านคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนชัยภูมิแล้วก็มาดามก๊อฟเนี่ยนับถือเจ้าพ่อพญาแรมากค่ะตอนเข้ากรุงเทพครั้งแรกก็ขอพรจากเจ้าพ่อพญาแรให้มาดามก๊อฟประสบความสำเร็จมาดามก็มาอยู่กรุงเทพก็ประสบความสำเร็จเพราะเจ้าพ่อพญาแรมาดามก็เลยกลับมาต่อแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิค่ะได้อันสุดท้ายอยากให้ขอบคุณนกไทยที่มาแจกของในวันนี้โอ้จริงๆพี่นกไทยแจกเยอะมากตกใจมาดามพี่ว่ามานิดเดียวมาเยอะมากอลังการโบใหญ่ไฟกระพริบจริงๆพี่นกแจกแค่ของก็เยอะแล้วเนาะยังมีแจกค่ารถกุบกิบนิดหน่อยก็ถือว่านกไทยเนี่ยเขาค่อนข้างแบบสปอร์ตแล้วก็ดีแล้วโลโก้อะไรเขาบอกว่าไม่ต้องโชว์เลยเพราะเขาถือว่าเขามาแจกด้วยใจไม่ได้จะ PR สินค้าก็ยอมรับว่านกไทยน่ารักจริงค่ะได้เลยขอบคุณดามขอบคุณเราไปทำอะไรไว้เราถึงอาจจะต้องมาเป็นแบบ